สวัสดีครับผมนาดำครับวันนี้ผมแนะนำนะครับการพ่นโคมรุ่นใหม่นะครับใช้พ่นด้วยไอน้ำนะครับเป็นน้ำยาญี่ปุ่นนะครับเราทำการพ่นสำหรับลดที่โคมเหลืองนะครับเราทำการเคลียร์โคมนะครับเราใช้น้ำยาพ่นไปนะฮะเลนหรือโคมนั้นจะเหลืองนะครับขนาดไหนเราสามารถให้ทำให้กลับมาเงาได้นะครับสังเกตดูนะครับนี้เปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับสำหรับช่วงที่พ่นแล้วกับยังไม่ได้พ่นนะครับเราจะเห็นความต่างเลยนะครับว่ามีความใสและความเงาที่ต่างจากของเดิมยังไงนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถมานะครับหลายปีแล้วนะครับโคมมันจะเหลืองจากความร้อนสะสมของตัวโคมเองแล้วก็ความร้อนจากแสงแดดนะครับสามารถนำมาให้เรานะครับขัดพ่นโคมใหม่นะครับในราคาพิเศษนะครับไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่นะครับใช้โคมแท้กันไปเลยใช้กันยาวๆเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่นะครับนาแดมครับ0812811259ครับทาง ID Line ก็เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณมากครับ กับนี้ไม่ช้านะครับใช้เวลาไม่ช้านะครับโคมต่อโคมนี่อาจจะไม่ถึง5นาทีนะครับเสร็จเลยนะครับแล้วก็อยู่กันยาวๆถึง2ปีถึง3ปีเลยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับว่าตากแดดหรือว่าใช้งานในเวลากลางคืนยาวนานต่างกันนะครับ